ดีเจอ๋อมครับและรายการโต๊ะมูบูชานั่นเองนะครับแต่ละเทปครับเราก็จะมีแขกรับเชิญเนี่ยแวะเวียนผัดเปลี่ยนกันมานะครับเล่าเรื่องราวของความเชื่อการมูเตลูในแบบของแต่ละคนนั่นเองรับรองว่าดูไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าการมูของแต่ละคนน่ะเด็ดมากๆเลยนะครับเทปที่แล้วครับน้องเก่งทัชยะมาเล่าละขนลุกขนพองสนุกสนานกันไปนะครับน้องเก่งมาเล่าเรื่องของทาวเวสสุวรรณนั่นเองวันนี้ครับมีดาราสายมูอีกหนึ่งท่านครับจะมาพูดคุยกันท่านนี้เนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องของพญานาคมากๆเลยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับต้อนรับด้วยพี่เอพระสินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะพี่เอสบายดีนะครับไม่ค่อยสบายครับเป็นหวัดนิดหน่อยจริงเหรอคะโควิดจะเพิ่งหายมันเขาปลดล็อกแล้วนะเริ่มแบบถอดหน้ากากกันบ้างแล้วครับครับผมแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับโอ้งานเยอะครับครึ่งหนึ่งก็คือการแสดงครับจะเป็นนักแสดงรับเชิญเพราะว่าวัยเราก็ปีนี้49แล้วนะก็จะมีรับเชิญในบทแบบแอคชั่นก็ยังมีอยู่แอคชั่นก็ยังมีพ่อก็ยังไม่ได้ก็จะแบบกลางๆเป็นอาร์อะไรเงี้ยเราจะแบบใช่แล้วข้ามไปขั้นพ่อก็ยังไม่ถึงตัวละครแฝงๆอยู่ตอนนี้แล้วก็จะมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับพญานาคหลายเรื่องซึ่งรับบทเป็นพญานาคมิวสิกวิดีโอพญาพังคีก็แสดงเป็นพญาพังคีซึ่งถ้าเกิดจากที่ฟังพี่เอหรือจากที่ทุกคนได้รู้จักพี่เอผ่าน Instagram หรือ IG แบบเนี้ยอ่องเข้าไปส่องก็จะเห็นว่าพี่เอมีความเชื่อเรื่องพญานาคมากย้อนกลับไปเล่าที่มาที่ไปหน่อยพี่ว่าเราเริ่มต้นน่ะเชื่อเรื่องของพญานาคได้ยังไงผมไม่เชื่อเลยตอนแรกไม่เชื่อเลยเทพก็ไม่เชื่อครับแต่วันนึงผมรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องของทศชาติก็เลยทำหนังสือขึ้นมาเรื่องสักยะเป็นบรรพบุรุษพุทธเจ้าทำมา12ปีโดยที่ไม่รู้จะตีพิมพ์ที่ไหนแล้วก็ทราบว่าในพระไตรปิฎกในพระพุทธประวัติเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่เกี่ยวข้องพุทธเจ้าบันทึกอยู่ก็เลยเริ่มสนใจใช่แล้วมันมีเหตุการณ์อะไรไหมพี่ที่มันแบบเหมือนทำให้เราแบบพิสูจน์ได้ว่าท่านมีอยู่จริงหรือท่านช่วยเราได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะพี่เราไม่สามารถมองเห็นเทพได้เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเหมือนพวกเกจิอาจารย์นะฮะก็เหมือนกับว่าเทพก็คืออากาศท่านเคยแบบเหมือนสื่ออะไรกับพี่เอได้เยอะมากเยอะมากเลยหรอคือผมอ่ะได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรรายการตามรอยนักข่าวในยูทูบช่องนักข่าวทีวีถ่ายมาทั้งหมด50เทปทีมงานเนี่ยคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้นับถืออะไรเลยสนุกสนานที่ฮาถ่ายเสร็จก็ไปเที่ยวต่ออะไรเงี้ยก็วัยรุ่นนะเนาะถ่ายมาเรื่อยๆปรากฏว่าแต่ละเทปก็เจอเรื่องเหลือเชื่อครับฟ้าฝนจะตกก็ขออนุญาตถ่ายขอพญานาคหยุดเลยหยุดแล้วก็ถ่ายเสร็จเทปนี้อยากให้เจ้าอาวาสมาช่วยนำทางเราในการไปที่เจ้าอาวาสไม่ให้ความร่วมมือก็ขอเจ้าอาวาสก็หันไปอีกทีเจ้าอาวาสใส่ชุดตอนแรกท่านจะไม่อยากมากับเราไม่พูดถึงพญานาคพร้อมเลยพร้อมแล้วก็นั่งรอที่จะสัมภาษณ์บางทีก็บอกว่าอ้าวคนของศิวะบอกผมว่าคนของศิวะนี่มาเดี๋ยวเราจะสื่อสารให้ผมก็อะไรคนของศิวะศิวะคืออะไรครับศิวะคือมหาเทพศิวะที่เป็นเทพของฮินดูซึ่งทำให้เรารู้ว่าพญานาคกับพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่งมาร่วมกันเมื่อเกิดพุทธะแต่ว่าพญานาคมีมาก่อนพุทธกาลนานมากแล้วทีนี้เนี่ยอย่างอ๋องเนี่ยอ๋องก็จะรู้แบบนิดๆหน่อยๆเรื่องราวของพญานาคหรือประวัติของพญานาคอย่างเงี้ยอยากให้พี่เอเล่าดีกว่าว่ามันมีเรื่องราวอะไรไหมที่คนยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับท่านพญานาคผมไปถ่ายรายการตำรอยนาคามีเทปหนึ่งที่ไปที่ลาวนะฮะตำรอยนาคาต่างแดนก็ไปที่เขาบอกว่าเป็นหลุมเป็นรูพญานาคคือเป็นอัตลักษณ์เท่านั้นแหละเทพกับมนุษย์เนี่ยเป็นมิติคู่ขนานที่เชื่อมต่อกันผมก็พูดถึงบางสิ่งที่คนไม่รู้ ออกมาโดยที่แบบเราไม่สามารถพูดได้เราเองเราก็ใช่ตกใจเหมือนกันก็คนที่ดูแลตรงนั้นเขาบอกว่าเนี่ยนาคเป็นเดรัจฉานบวชไม่ได้อย่างที่เราทราบกันผมก็มีอาการแบบเหมือนกับขนมันลุกแล้วมันก็หน้าชาแล้วเราก็พูดข้อมูลออกมาประมาณ5นาทีจำได้ไหมพี่พูดอะไรบ้างบอกว่าพุทธเจ้าท่านไม่เคยจัดว่าใครเป็นเดรัจฉานเราต่างเป็นสัตว์โลกด้วยทั้งนั้นแต่ที่นาคบวชกับมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าท่านทราบดีว่ามนุษย์ที่ยังไม่บรรลุยังไม่ตื่นรู้แล้วอยู่รอบๆกันเพิ่งบ่นห่วงอาจารย์ถ้ามีสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตใดๆที่มีอิทธิฤทธิ์มากกว่ามนุษย์ก็จะห่วงและห่วงแล้วก็จะเกิดเรื่องของวิวาทะกันการต่อสู้แย่งชิงทำให้พระเจ้าขอให้พญานาคนำธรรมะของท่านไปบำเพ็ญในที่ของท่านเพราะว่าธรรมะนี้ถูกสร้างเพื่อมนุษย์นำไปใช้ในอนาคตเพราะท่านรู้ว่าในอนาคตมนุษย์จะมีปัญหามากเพราะปริมาณคนจะเยอะมากไม่สามารถใช้ธรรมะได้ก็เลยสร้างธรรมะเพื่อมนุษย์แต่เทพก็มาน้อมเหมือนกับว่าอนุโมทนาอยากจะใช้ธรรมะให้บอกว่าพญานาคให้รับสัจจะ อย่ามาอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ไหมให้ไปเป็นเพียงที่ของท่านวันหนึ่งจากความเป็นนาคเนี่ยท่านจะเป็นพญานาคราชสามารถให้พรได้แล้วพญานาคไม่ได้ต้องการบุญนะฮะก็บอกว่า
ให้อุทิศบุญให้พญานาคผู้ที่ต้องการบุญคือเปรตเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่รอบๆตัวเราทุกครั้งที่เราทำบุญให้พญานาคเราอุทิศบุญถวายบุญผู้ที่ได้คือเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าทำไมทำบุญแล้วโชคร้ายทำไมคนรอบๆข้างเปลี่ยนไปทำไมมีอุบัติเหตุเพราะว่าท่านไม่ได้รับวิธีบูชาพญานาคที่ดีที่สุดก็คือข้าพเจ้าขอถวายอานิสงส์แห่งความดีงามของข้าพเจ้าในสิ่งที่ข้าพเจ้าทำนี้ให้กับองค์พญานาคที่ข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องก็ตามที่รู้และไม่รู้ตรงนี้ท่านจะให้พรออกมาและพญานาคก็ไม่ได้ให้หวยไม่ได้ให้หวยนะจ๊ะคนที่ให้หวยคือใครรู้ไหมครับคำพูดนี้ช็อตฟิลฉันกันจริงจริงไม่ได้ให้หวยคือช็อตฟิลฉันจ้ะถ้าเราเชื่อครับสมมติเราไหว้เทพเลยไม่ได้แค่พญานาคครับเราเชื่อว่าท่านให้เราก็มีพลังใจเราไม่เป็นเรื่องความเชื่อต่างหากใช่ใช่ท่านไม่ชอบกิเลสท่านไม่ชอบการความงมงายครับคนที่ให้หวยกับเราคนที่ต้องใส่คนแรกคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่เกี่ยวข้องกับเราครับเพราะมันเป็นเรื่องกิเลสเป็นสิ่งที่ได้มาโดยไม่ได้ทำงานแต่พญานาคจะให้โอกาสถ้าเรามีอุปสรรคท่านจะทำให้มันเบาบางเรามีเป้าหมายจะทำสิ่งที่ดีสิ่งนี้ท่านก็ทำให้เราไปถึงเป้าหมายโดยที่เราไม่เจ็บไม่ตายอะไรแบบนี้มากกว่าอย่างอมืองอเท้าจ้ะของานขอโอกาสขอให้มีงานเยอะๆเพราะคนขอเรื่องเดียวกันเป็นล้านๆท่านก็จะยิ่งอวยพรอวยชัยให้เรามีงานใช่ครับเอางี้ท่านเคยโดนใจอะไรที่บ้างที่แบบเล่าได้เป็นแบบรูปธรรมนี่ให้เราฟังจะมีพิธีหนึ่งที่อยู่ที่พญาศรีสัตนนคราชที่นครพนมผมไปถ่ายรายการนี่แหละไปสัมภาษณ์อะไรเขาแล้วก็มีอาจารย์สายยานพญานาคเต็มไปหมดอยู่ดีอากาศมันก็เปลี่ยนจากอากาศปกติกลายเป็นหนาวแล้วมีลมพัดมาจากแม่น้ำโขงเป็นหนาวเลยเหรอหนาวเหมือนกับอยู่ในน้ำอ่ะผมว่าอะไรวะเป็นอะไรวะแล้วก็มีการแบบว่าต้องให้ครูอาจารย์รับใบสีแทนองค์ปู่อยู่ดีเจ้าพิธีบอกให้ผมเป็นคนรับระบุพี่เลยผมก็เอ้าพิธีกรรายการวะอะไรวะจะไปรับได้ไงเออแต่ก็รู้สึกแบบแปลกๆมันก็หนาวขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบตัวมันชาไปหมดก็เลยโอเคถ้าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จริงไม่ว่านาคหรืออะไรก็ตามข้าพเจ้าขออนุญาตให้ใช้ร่างกายชั่วขณะเพื่อทำภารกิจนี้เสร็จแล้วก็ขอให้ปล่อยไปแล้วมันก็แบบเบาแล้วก็ลุกขึ้นยืนเลยแล้วก็แบบรู้สึกแบบไม่ใช่เราอะนิ่งแล้วก็รับไปสีมีเจิมหน้าผากผมไม่เคยเจิมให้อัตโนมัติเลยเหมือนออกมาเหมือนเราดูตัวเองเหมือนท่านผ่านร่างเราอยู่แบบนี้เหมือนเราดูตัวเองเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยแปลกดีว่ามันแบบมันเบามากเลยแล้วก็หายหนาวหายหนาวไปเลยนะพอทำเสร็จปุ๊บฟืบหนาวเหมือนเดิมแล้วแบบผมหนีไปเลยกลัวโดนสัมภาษณ์ไม่อยากเล่าใช่ใช่เพราะมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบเราไม่ใช่คนทรงไม่ใช่อาจารย์เลยแต่เหมือนกับว่าบางสิ่งที่อยู่กับเราหรือใช้ร่างกายเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกคนอื่นเห็นแต่เราไม่เห็นซึ่งเป็นเรื่องดีแล้วมีรูปวาดต่างๆใน IG ของพี่อย่างเงี้ยพี่โอ้อันนั้นคืออะไรคือนิมิตเองหรือเปล่าหรือว่าจำจากไหนมาหรืออยู่ดีๆมันก็วาดมาได้เลยพี่คือผมอ่ะเป็นคนชอบวาดการ์ตูนไม่ชอบวาดภาพเหมือนพอร์เทรตอะไรนี่อยู่วันนึงก็มีคนให้เขียนภาพพญานาคเขาบอกเขาป่วยพอเขียนแล้วเขาจะแบบรู้สึกเขาได้รับองค์กรมาองค์การมาให้เราเขียนแล้วก็งงๆก็รับปากจะเขียนเขาก็หายเลยก็หายจากอาการป่วยทันทีผมก็อะไรวะก็เขียนไปแล้วก็ไม่เพราะเขาป่วยแล้วเขารู้ไหมพี่ว่าเขาป่วยเขารู้รู้ไหมว่าเป็นโรคอะไรเหมือนกับเป็นแบบมันคาดมันแปรปวนเหมือนกับว่าต้องบอกข่าวกับเราผมก็รู้สึกมันไร้สาระแต่ก็รับปากเขียนอยู่ภาพพญานาคให้คู่หนึ่งแล้วก็จะมอบให้ไปเขาบอกว่าไม่รับไม่ได้ภาพนี้จะนำไปสู่การสื่อญาณนักล่าทั้งหมดจนทุกวันนี้เขียนมา13ภาพแล้วประเด็นคือพี่วาดรูปอยู่แล้วไหมผมไม่ชอบวาดผมเรียนโปรดักต์ดีไซน์มาเรียนเฟอร์นิเจอร์ออกแบบรถมือถืออะไรพวกนี้ที่มันเป็นแบบว่าโปรดักต์หรือว่าอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลดีไซน์ซึ่งมันไปทางแบบเทคโนโลยีไม่ใช่ฝ่ายอาร์ตไม่ใช่มาทางแบบศิลปะใช่ครับแต่ทีนี้แล้วมันก็วาดออกมาได้เองเลยอย่างเงี้ยหรอซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบผมเกลียดนะผมเกลียดการเขียนภาพลงไปในกระดาษสีดำมากเพราะมันคือทฤษฎีที่ยากกว่าหนึ่งเท่าเขียนแสงลงไปในเงาไม่ใช่ดออิงผมหยิบกระดาษสีดำมาแล้วก็หยิบดินสอขาวเขียนลงไปเขียนแสงไปปรากฏว่าเหมือนไม่ใช่เราเขียนเพราะเขียนเสร็จแล้วแบบเฮ้ยพิเศษที่สุดคือภาพเจ้าปู่ศรีสุทโธที่ผมรู้สึกว่าที่คนบูชากันไม่ใช่คือรู้สึกข้างในเองก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าแบบมันชอบลองของปักทูบ6ดอกลงดินบอกว่าขออนุญาตเห็นภาพท่านเพื่อเราจะได้เขียนภาพที่ถูกต้องให้เพราะช่วงนั้นสื่อมาเยอะไม่เห็นคุณแตงกวาเห็นอดีตภรรยาผมอะเห็นอะไรพี่เห็นเป็นฝันเห็นแล้วเป็นเห็นเป็นภาพหน้าปู่ศรีสุทโธและตาผมข้างนี้ก็เป็นเลือดทั้งตาเลยตื่นมาเอ้าต้องหยุดงานประมาณ1เดือนแต่ว่าจริงๆอยู่ได้แค่7วันเพราะต้องถ่ายละคร7วันที่อยู่บ้านก็เขียนภาพปู่ไปฝนตกทุกวันครบ7วันเขียนเสร็จตาหายทั้งที่ไปหาหมอมาบอกว่าต้องพัก1เดือนใช่ไอเส้นเลือดในตาแตกในอ่องก็เพิ่งเป็นใช้เวลาเนี่ยเรื่องจริง15วันน่ะเร็วสุดละ
มันไม่สามารถดูดออกได้7วันนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะหายเลยมันจะแดงชนิดที่ว่ามันจะแดงเป็นสีแดงเลยนะคุณผู้ชมคือมันไม่ใช่เส้นเลือดฝอยแบบเล็กๆนะคือมันแดงเป็นปื้ดๆเลยแล้วมันจริงก็ไม่มีสาเหตุที่มาที่ไปนะจริงๆก็เป็นเลยอันนี้ก็ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่เพราะว่ารูปเสร็จ7วันหายเลยนะครับซึ่งอยากดูภาพครับพี่ครับก็เป็นภาพนี้ครับวันนี้ผมนำมาด้วยก็คือเคยมีคนขอซื้อภาพต้นฉบับซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่พี่เอวาดเองเลยครับจากมือพี่เอเลยพี่เอนี่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยเรียนนะอันนี้คือต้องเป็นจิตรกรแล้วนะถ้าเกิดวาดแสงและเงาได้ขนาดนี้นี่คือพลังงานของภาพภาพของจริงที่ต่างจากเป็นภาพพิมพ์ให้คนบูชาครับเพราะมีคนอยากได้ผมก็เลยแบบว่าเอาไปเข้าพิธีแล้วก็ทำเป็นแคนวาสอ๋ออันนี้เป็นภาพต้นฉบับใช่ครับที่พี่วาดจริงๆ19ล้านใครคนกำหนดราคาผมเคยบอกว่า1ล้าน5ล้านก็มีคนอยากจะได้ผมก็เลยบอกว่างั้น19แล้วกันได้มาจะได้ไปทำบุญ19ล้านซึ่งพี่เอาจริงๆอ๋องว่า19ล้านก็ยังน้อยภาพนี้มันคือเขาเรียกว่าประเมินค่าไม่ได้ดีกว่าตอนนี้ก็ที่คำชะโนดก็จะใช้เป็นภาพแทนองค์ปู่ครับครับล่าสุดนี่ก็เป็นเรื่องแปลกผมไปถ่ายรายการตามรอยนักข่าวมาอาจารย์ที่สร้างภูมิโนรมพญานาคที่ใหญ่ที่สุดน่าจะในโลกมั้งฮะถ่ายเสร็จท่านก็บอกว่าชื่ออาจารย์ปื๊ดบอกว่าเดี๋ยวจะให้พญานาคองค์นึงผมก็นึกว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วปั้นให้ใหม่ปั้นใหม่เลย3เมตรใหญ่มากแล้วก็ปั้นเสร็จก็3เมตรนี่2คนนะพี่หูใหญ่ใหญ่เลยครับใหญ่มากแล้วก็บอกว่าองค์ดำสันสิจันทราบารมีท่านมาผ่านทางบ้านเราที่บ้านผมเหมือนเราเกี่ยวข้องท่านก็เลยปั้นให้แล้วก็ทำพิธีให้ไม่ให้จ่ายสักบาทรถเครนเข้า2คันต้องเปลี่ยนรถเครนหนักมากตอนนี้อยู่ที่บ้านผมแล้วก็มีคนก็เข้าไปขอพรแล้วมีของแบบของขลังหรือของบูชาอะไรที่พกติดตัวบ้างไหมคะพี่เอก็จะเป็นอันนี้ฮะอันนี้คืออะไรครับเหล็กไหลเยตันตุตายะเป็นเหล็กไหลประจำองค์บุเรงนองครับเขาเรียกว่าเหล็กไหลศัตรูตายเหล็กไหลศัตรูตายนะผู้ชนะสิบทิศชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าสู้กับใครก็ศัตรูตายนะจ๊ะผมไม่ค่อยสู้กับใครแต่ว่าไปถ่ายรายการเราเจอที่แรงๆที่เขาบอกว่าแบบอันตรายน่ากลัวต่างๆเราก็เลยต้องใช้แหวนเงินกับเหล็กไหลช่วยสะท้อนของไม่ดีเนาะใช่เพราะเราไม่รู้ว่าไหนดีไม่ดีอันไหนดีเราก็รับไหนไม่ดีเราก็คืนไว้งั้นออกนั่งอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมว่าออกเป็นโอเคอยู่อันนี้ของดีครับคำว่ามูเตลูสำหรับพี่เอกคืออะไรครับคือเป็นหนังอินโดนีเซียเรื่องหนึ่งสมัย1979ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มีด้วยเหรอพี่มีฮะนี่คือรากศัพท์ของมูเตลูเลยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่ใส่เกี่ยวกับไสยศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยเราก็ใช้คำว่ามูหรือมูเตลูมันมีชื่อหนังจริงนะมันมาจากหนังเหรอพี่หนังครับจริงปะเนี่ยสมัยผมเกิดได้ไม่กี่ปีครับผมเกิด1974อันนี้1979นั่นคือต้นกำเนิดของคำว่ามูเตลูจ้าใช่ฮะทับศัพท์ไปเลยเพิ่งรู้วันนี้เลยแล้วตัวละครเขาแย่งผัวแย่งผู้ชายกันครับก็จะมีแบบมีคำสวดมูเตลูมูเตลูอะไรเงี้ยอ๋อเหรอก็เลยกลายเป็นแบบว่าชื่อของมูเตลูฉันเอาไปสวดไปดีกว่าเวลาเจอผู้ชายฉันก็จะมูเตลูว่ามึงอาจจะได้ผัวอินโดนะฮะสดครับยินดีจ้ะได้เลยนะครับวันนี้สนุกสนานครบถ้วนนะครับเรื่องราวของพญานาคเราได้มาพูดกับตัวจริงที่ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่รู้เยอะมากๆเกี่ยวกับพญานาคนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอพศินค่ะเป็นเกียรติครับทุกครับคราวหน้านะครับแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครมาร่วมพูดคุยกันแบบนี้อีกนะครับกับโต๊ะมูบูชาต้องติดตามแต่รับรองว่าได้ข้อคิดดีๆและได้ประโยชน์จากการมูเตลูแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ